จะไม่เชื่อในเรื่องราวไม่เชื่อในตำนานว่ามันเท่านี้จริงๆเหรอคือตำนานที่ว่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งออกลูกตายแล้วก็สามีไปลบแล้วก็พอสังไม่ได้ยินกับภาพยนตร์เรื่องนี้ให้แฟนๆได้รับชมอีกรอบนึงเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ครบรอบ20ปีนะมันก็จริงๆถามว่า20ปีนานไหม20ปีก็นานเนาะคนหนึ่งคงโตแล้วจากเด็กที่ตอนฉายตอนนี้ก็คงจะโตเป็นหนุ่มชะกัน20ปีแล้วก็แต่ผมไม่เคยลืมภาพยนตร์เรื่องนี้เลยแล้วก็ยังรู้สึกผูกพันรู้สึกว่ายังเป็นส่วนหนึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของตัวเองตลอดเวลาแล้วอยากจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ฮะได้มาร่วมมีประสบการณ์การดูหนัง150ล้านใน20ปีที่แล้วในโรงภาพยนตร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรามาดูรายละเอียดทุกอย่างที่หนังรักที่อุดมไปด้วยบรรยากาศของความน่าสะพรึงกลัวเรื่องนี้ได้ทำเอาไว้แล้วมีคนดูในช่วงนั้นประมาณเกิน1ล้าน5แสนคนขึ้นไปก็อยากให้มีประสบการณ์ร่วมกันในการชมหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นะครับการกลับมาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างกับหนังหน้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคือหนังหน้าฉบับนี้เราได้รีมาสเตอร์นะจากฟิล์มได้สแกนฟิล์มทั้งหมดลงไปในระบบดิจิตอล 4K นะแล้วก็เสียงก็เป็นระบบดิจิตอลในรูปแบบสมบูรณ์แบบในยุคใหม่นี้นะครับก็ถามว่ามันดีกว่าอย่างไรมันก็จะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลามันเป็นฟิล์มเนี่ยเวลาเราฉายหนังด้วยฟิล์มนะมันจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลอดฉายหนังในโรงภาพยนตร์ว่าถ้าเผื่อคุณภาพดีก็เราก็จะเห็นรายละเอียดในหนังชัดถ้าคุณภาพหลอดใช้มานานแล้วคุณภาพอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนักหนังก็อาจจะมืดอาจจะเห็นรายละเอียดได้ไม่เท่ากับสิ่งที่เราทำเอาไว้แต่เมื่อเป็นระบบ 4K เนี่ยเราเชื่อว่าคุณจะได้เห็นรายละเอียดทุกอย่างที่เราทำไว้ในหนังไม้กระดานทุกแผ่นที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยทุกคนได้เอานิ้วมือถูกีวีลงไปบนไม้กระดานนั้นทุกแผ่นแล้วก็กระดานบันไดที่มากขึ้นจากน้ำได้มีการทำตะไคร่น้ำไปแปะไปวางไปจัดแมลงทุกตัวในหนังเราก็ถูกจัดวางทุกอย่างถูกออกแบบถูกดีไซน์ไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระบบ 4K เนี่ยทุกคนก็จะได้ประสบการณ์ในการดูหนังที่มีรายละเอียดสูงมากๆเราจะเห็นทุกอย่างที่เราได้วางไว้ในซ่อนไว้ในหนังทั้งหมดด้วยครับตอนนี้แม่เองดีใจไหมครับที่นักหน้ากลับมาฉายให้คนในยุคปัจจุบันหรือวัยรุ่นได้กลับมาดูก็จริงๆมันเป็นหนังนักหน้าเนี่ยมันเหมือนเปลี่ยนชีวิตผมอยู่แล้วจากที่แบบตัว3ตัว4อยู่ๆก็เป็นพระเอกร้อยล้านขึ้นมาคือมันเป็นความทรงจำของผมคงลืมไม่ได้ครับและผมก็แยกจากพวกเขาไม่ได้20ปีเจอด้วยกันตลอดนะครับแล้วก็มันเป็นมาสเตอร์พีซของผมแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกที่มันมีทุกอย่างสำหรับผมความเจ็บปวดความทรมานความดีความดังความทำให้ผมเป็นคนใหม่มามีชีวิตใหม่ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าคราวนี้ระหว่างวันที่25-31ผมก็จะรอชมเหมือนเดิมผมจะแอบเหมือนเดิม3วันผมจะรอดูว่ามันจะเหมือนกับ20ปีก่อนไหมที่ผมแอบนอนหลับอยู่3เดือนไม่ออกจากบ้านแล้ว3วันไม่ออกจากบ้านแล้วผมจะมาฟังว่าเออมันเป็นแบบไหนอีกแล้วผมถามเขามั่นใจตลอดแต่ผมก็เป็นคนที่แบบในความที่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนเขาผมก็จะแอบทำไม่รู้ไม่ชี้3วันอะไรอย่างเงี้ยรอชมครับสนุกครับผมคิดว่าเพราะว่าตอนนั้นที่ผมดูในทีวีผมว่าเออมันมืดมากมันไม่ชัดในหนังในสมัยก่อนเนี่ยอันนี้พอบอกว่าอย่างเงี้ยโอ้โหผมถ่ายมันคงเห็นหน้าอกเห็นขาผมเห็นดีเทลเยอะมากเลยอยากเห็นเหมือนกันแต่ว่าผมดูไม่ได้วันนี้ผมจะไปแอบเดี๋ยวไปหาอาจารย์ประวิตรปรินกับพี่อัศวนนท์แอบมาทั้งคืนแอบจากโรงพยาบาลยังไม่ออกครับต้องแอบทั้งคืนครับอันนี้คือต้องแอบของโรงพยาบาลได้ไหมครับคุณตัวพี่แม่หายดีอาการดีขึ้นครับแต่ว่ายังออกไม่ได้เพราะว่ายังต้องกินยาต้องค่อยๆลดยาเพราะงั้นกลับบ้านเดี๋ยวมันดีดขึ้นได้ต้องโฟลโล่แบบให้หายขาดไปเลยนี่คือหมอมาครับแต่หมอไม่รับผิดชอบนะครับแต่ก็เ
ข้ามาเพราะว่ามันเป็นชีวิตผมมันเป็นความตั้งใจของผมความตั้งใจของผมและเป็นเรื่องหนังเรื่องแรกที่ผมทำจนเกินร้อยครับเห็นว่าพี่เมฆจะมีการแบบว่าไปวิ่งด้วยอะไรอย่างนี้ต่างหากไหมครับกับการวิ่งครับก็เดือนมีนานี้จะจัดงานวิ่งให้กับชาวรวมพลคนนักวิ่งนะฮะแล้วก็มอบเงินส่วนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยที่ดูแลผมในนามของเชื้อตุ่มน้ำพองที่ผมเป็นอยู่นะครับร่วมกับแอนดาซีเทลที่กระบี่จากที่อ่าวนางครับสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็แข็งแรงขึ้นตอนนี้เริ่มกายภาพบำบัดเริ่มวิ่งในห้องวันละ3กิโลคือฟื้นสภาพขึ้นมาละตอนนี้กล้ามเนื้อรีบหมดละตอนนี้โดนเซอร์ลอยเยอะก็เลยพยายามจะสู้เซอร์ลอยอย่างตอนนี้ 100% สมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ฮะประมาณ70อีก2เดือน3เดือนน่าจะทุกอย่างน่าจะเคลียร์ครับแต่แผนการรักษาของตัวคุณหมอเองให้รักษาให้กับตัวเราบ้างก็กินยาพักผ่อนแล้วก็เรียกว่าอะไรต้องมีระเบียบวินัยในการดูแลตัวเองมากที่สุดตอนนี้ยังกังวลอะไรอะไรนะฮะยังกังวลอะไรอีกครับไม่มีความกังวลอะไรเลยครับสภาพจิตใจดีมากชอบแล้วก็คิดว่ายังไงก็แล้วแต่2เดือนเนี่ยสภาพจะกลับมาเหมือนเดิมคือ3เดือนหลังจากที่ผิวเข้าที่ก็จะฟิตตัวกลับมาเหมือนเดิมคุณหมอบอกไปครับว่าต้องอยู่รักษาที่โรงพยาบาลอีกนานประมาณเท่าไหร่ต้องอยู่ครับหมอบอกยังไงก็ต้องอยู่ผมปล่อยคุณไปไม่ได้คุณไม่ใช่คนไข้ธรรมดาตอนนี้ก็หมดไปเยอะแล้วแต่หมอคือหมออยากให้ผมทีมแพทย์ของอาจารย์ประวิตรอัศวนนท์เนี่ยไม่อยากปล่อยให้ผมกลับมาอีกครั้งไม่อยากให้ผมเกิดมาอีกครั้งผมอยากให้หายขาดไปเลยและออกจากโรงพยาบาลคือ 100% คือ 90% เลยให้กลับไปที่บ้านเนี่ยคือ 90% คือเรียกว่าต้องหายขาดก่อนจะได้ออกจากโรงพยาบาลถูกต้องครับอย่างหลายคนชื่นชมที่ลูกช่วยกันทำพายาให้คุณพ่อครับแล้วก็ได้กอดลูกโอ้ขอบคุณมากครับจริงๆผมอยู่กับที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้อยู่กับแฟนคลับทั่วประเทศเลยนะครับนักวิ่งวิ่งไหนดี42รันเนอร์รวมพลคนนักวิ่งให้กำลังใจกันนี่หลามเลยแล้วก็ขอบคุณชาวภาคใต้นะครับแล้วก็แฟนคลับที่ส่งค่ารักษามาเยอะมากครับก็เป็นความโชคร้ายของผมที่เป็นโรคเป็นเชื้อตัวนี้แต่เป็นความที่ผมไม่เคยไม่สบายผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาช่วยเป็นจริงๆตั้งใจช่วยเป็นจริงๆก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนครับสำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายครับตอนนี้ยังกังวลอะไรอยู่ไม่กังวลครับเพราะว่าเขาโทรมาเลยครับว่าคุณนอนไปเลยนะคุณไม่ต้องออกเดี๋ยวผมจะโอนให้คุณผมก็เวอร์คืออย่างวันนี้ก็มีอีกมาจากไหนไม่รู้พักให้เลยคือเขาเหมือนกับเขาไม่อยากให้ผมทำงานภายใน 3-4 เดือนเนี้ยอยากให้ผมพักอยากให้ผมดูแลตัวเองให้หายแล้วคุณค่อยออกไปถ่ายละครที่ไทยพี่อะไรอยากจะขอบคุณแฟนๆที่ช่วยเหลือเราเลยให้กำลังใจเราไหมโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจริงๆแล้วโรคนี้มันทรมานมากเมื่อก่อนคนเป็นกัน3ปี5ปี8ปีโทรมาหาผมก็ตกใจผมก็หลังๆผมไม่รับโทรศัพท์ให้แฟนรับเพราะว่ามาบอกว่า8ปี5ปีผมก็ไม่โอเคแล้วล่ะอันนี้จริงๆแล้วขอบคุณบอกตรงๆเลยขอบคุณแฟนคลับทั่วประเทศไทยและขอบคุณที่ภรรยาน้องมาร์คน้องแมมน้องเอ๋ที่สำคัญเลยนะครอบครัวผมเนี่ยตั้งแต่วันแรกบอกเลยว่าเต็มที่ไม่ต้องกลับบ้านถ้าไม่หายนะครับแล้วก็เพื่อนๆในวงการบันเทิงทุกคนนะครับก็โดยเฉพาะนักวิ่งนะนักวิ่งนี่โอ้ไม่ยอมครับนักวิ่งนี่พอดีคือเขาเห็นผมเนี่ยมาเป็นตอนที่ผมแข็งแรงผมเจอแจ็คพอต1ใน 400,000 คนซึ่งมันไม่ธรรมดาสำหรับผมจริงๆจะบอกว่าชีวิตผมเนี่ยมันตลกมากมันพลิกไปพลิกมาดูสิจากมาต่างจังหวัดมาเป็นพระเอกไปพระเอกปั๊บดับไปก็มาเป็นนางหน้าพักป.50ปั๊บมาเจออย่างนี้ผมเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ตั้งตัวสักอย่างผมงงกับชีวิตผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เมฆอย่างพี่เมฆใช้สเตียรอยด์เยอะกลัวมีผลฟีดแบ็กอะไรนะครับเซอร์ลอยมากกลัวเราแพ้เซอร์ลอยมีผลมากครับเซอร์ลอยตอนนี้ทำให้กล้ามเนื้อแฟบไตตับเบาหวานแล้วก็เป็นเลือดทุกอย่างครับตอนนี้อันตรายมากผมต้องอยู่ในการคนดูแลของอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอประวิตรสวนนท์เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไข้ขึ้นปั๊บวิ่งมาตั้งเป็น10คนเลยคือทุกคนกลัวว่าเฮ้ยไข้3-8จริงๆไม่ได้ไข้ขึ้นเพราะอะไรหรอกครับ
เมาแฟนคลับมากัน50คน30คน100คนจากกระบี่บ้างจากภาคต่างๆครับแต่ต้องดีครับแสดงว่าอย่างนี้คือเข้าเยี่ยมได้ปกติแล้วก็จริงๆแล้วงดเยี่ยมนะครับแต่ว่าให้เข้าเฉพาะคนที่แบบดูแล้วแบบไม่เป็นไข้ไม่เป็นโรคหรือแบบดูแล้วแบบเฮ้ยเราพอเชื่อใจได้ว่าเรารู้จักเพราะฉะนั้นใครมาก็ได้ไม่ได้ครับหมอเขาไม่ให้ครับอย่างแผลเป็นหมอมีแนวทางการรักษาครับว่าต้องรักษายังไงครับยังไม่ได้พูดเรื่องแผลเป็นแต่เขาบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าแผลมันตื้นมันเป็นผิวแค่โป่งออกมาแล้วมันยุบมันไม่ได้ลึกฝังข้างในผมไม่เป็นห่วงเรื่องนี้แต่ผมห่วงเรื่องเดียวว่าเมื่อไหร่ไอ้ตุ่มน้ำพองตัวเนี้ยมันจะโผล่ขึ้นผมกลัวผมผวาผมตื่นขึ้นมาตีสองตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยนอนหลับดีไม่คันแต่ว่าพอตีสองตื่นมาฉี่ปั๊บเนี่ยดูกระจกเฮ้ยพอเช็คคือตรวจตัวเองว่าเฮ้ยมีกี่เม็ดผมนับเม็ดเลยตอนนี้มีเหลือแค่เม็ดหรือสองเม็ดเล็กๆไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับคือทิศทางเนี่ยดีขึ้นแล้วครับรับรองได้ดีขึ้นผมมั่นใจอาจารย์หมอที่จุฬาครับฝากเชิญชวนหน่อยครับให้คนมาดูหนังและให้กำลังใจพี่ตายด้วยตอนนี้กำลังรักษาตัวเหมือนกันครับก็ทราบข่าวน้องทรายว่าได้รับอุบัติเหตุก็ให้กำลังใจฮะสู้ๆว่าอุบัติเหตุอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่เข้าใจดีว่ามันยังมีความหวาดผวาบางอย่างอยู่ก็ขอที่กำลังใจส่งกำลังใจให้น้องทรายให้หายจากทุกอย่างโดยเร็วกลับมาปกติครับน้องน้องทรายสู้ๆครับโดยเร็วที่สุดครับเราต้องไปด้วยกันนะครับน้องทรายต้องกลับมาใช่ๆๆน้องทรายไม่ได้แล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาอย่างที่เรียนนะว่ามีประสบการณ์ร่วมกันในการดูภาพยนตร์เรื่องนางนาคในระบบ 4K เสียงเป็นระบบดิจิตอลแบบนี้ก็ขอให้มีประสบการณ์ร่วมกันครับขอเชิญมาชมประโยชน์กันครับสรุปแล้วผู้กำกับหล่อที่สุดตอนนี้แข็งแรงที่สุดหล่อที่สุดครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับพิเศษทำไงยินจะเชิญยินก็ได้ยินก็ได้ชวนสนับไปได้ถูกต้องนี้นะครับต้องนี้นะครับพี่อุ๋ยก็มีนะครับก็มีนะ